สวัสดีวันศุกร์ค่ะศุกร์ทั้งวันศุกร์ทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยศุกร์ตลอดศุกร์ตลอดอาทิตย์นะคะตอนนี้ฝนหิมะกำลังลงนะคะคือมาเป็นเม็ดฝนก่อนตกปล่อยแล้วก็ตามมาด้วยเริ่มเป็นหิมะแล้วหิมะตกอีกแล้วติดลบนะคะช่วงนี้ก็จะติดลบปรับตัวประทานปวดหัวเพราะว่าก่อนหน้านี้อากาศคืออยู่ประมาณ6 7 4องศา6องศา7องศาพอมาอีกมื้อหลังก็คือติดลบจะลด4จังซี่นะติดลบตอนแรกติดลบ7จังซี่คือแบบว่าร่างกายเฮาปรับบ่ทันมันปวดหัวก็หิมะตกวันนี้ออกจากบ้านสายนิดนึงเพราะว่าเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยถ้าตอนเช้ากินกินน้ำเปรี้ยวมันจะระบายดีมากนะคะสำหรับใครที่ตอนไหนของค่ะสำหรับใครที่ต้องมาลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักแล้วกันนะคะลดน้ำหนักก็คืออยากให้แบบอันดับแรกก็คือเราต้องสร้างระบบเผาผลาญในตัวเฮาให้มันได้ก่อนนะคะถ้าเป็นสาวออฟฟิศที่นั่งอยู่แต่ก็นั่งได้หนาคอมผู้ใดยางแล้วก็ระบบเผาผลาญเราหายไปหรือเสียไปก็คือว่าสำหรับสาวออฟฟิศที่ผู้ใดไปออกกำลังกายแบบเขาฟิตเนสนะคะก็คืออันดับแรกหรือใครก็ตามที่แบบว่าไม่ค่อยได้ยางหรือออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวตัวอันดับแรกเราต้องสร้างระบบเผาผลาญเราให้กลับมาดีก่อนคือเข้าใจป่าวว่าเอ๊ะแต่ก่อนก็เป็นคือกันว่าเอ๊ะคนนี้ตัวน้อยๆแต่ว่าเขาคือกินหลายเขาคือบ่อ้วนเขาบ่อ้วนเพราะว่าเขามีระบบเผาผลาญที่ดีก็คือว่าเฮาสร้างระบบเผาผลาญในตัวเฮาก่อนนะคะตอนแรกอันนี้ก็ระบบเผาผลาญเสียเหมือนกันกินแล้วอ้วนกินแล้วคืออ้วนอ้วนมาพอนะคะอ้วนออกหน้านะคะหนาตอนนี้ก็คือว่าเนี่ยหนาเห็นบ่หนาคือบ่ลงเลยแต่ส่วนอื่นก็คือไม่อ้วนแต่ว่าจะออกหนาออกหน้าออกนมจะนมมันเป็นอย่างเนาะแต่ว่าออกหนานี่ติมันเบลอเห็นไหมคะออกหน้าเนี่ย